ความร้อนจะทำให้โอเมก้า3ในเมล็ดเฟล็กซ์มันเปลี่ยนรูปได้ควรที่จะเอาไปปั่นหรือว่าเอาไปตำก่อนให้มันแตกนะก่อนที่จะรับประทานท่านผู้ชมเคยรู้สึกว่าผิวแห้งผมร่วงผมไม่แข็งแรงหรือว่าตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็เหงื่อออกเต็มหลังเลยไหมครับอันนี้อาจจะเป็นอาการของคนที่เป็นไวทองวันนี้3อาหารที่โค้ชแบงค์จะมาฝากท่านผู้ชมสามารถเอามารับประทานเองได้เอามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพื่อที่จะบรรเทาอาการพวกนี้ที่ว่ามาช่วงวิชาการเข้าใจง่ายวันนี้จะลงลึกถึงว่า3อาหารเนี่ยมันจัดการบรรเทาอาการไวทองของคุณอาการร้อนๆวูบๆว่าวาพวกนี้ได้อย่างไรใครที่นอนไม่หลับพลาดไม่ได้นะครับอาหารอย่างแรกที่โค้ชแบงค์แนะนำให้ท่านผู้ชมทานเลยก็คือถั่วเปลือกอ่อนถั่วเปลือกอ่อนคืออะไรถั่วเปลือกอ่อนก็คือพวกถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงถั่วแระไทยถั่วแระญี่ปุ่นถั่วเลนทิลถั่วลูกไก่เป็นถั่วจากหลายๆประเทศเลยนะครับเมืองไทยเนี่ยก็จะมีที่เรารู้กันอยู่เป็นถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำใช่ไหมฮะอันนี้ต้องทานเอาไว้เลยเพราะว่ามันช่วยปรับฮอร์โมนของคุณได้ถามว่ามันปรับได้อย่างไรท่านผู้ชมถั่วพวกนี้จะมีไฟโตเอสโตรเจนความรู้เรื่องฮอร์โมนพวกนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีการถกเถียงกันหลายฝ่ายหลายสถาบันนะครับว่าควรที่จะทานอาหารที่มีฮอร์โมนหรือเปล่าหรือว่าควรที่จะทานอะไรยังไงจะต้องมอนิเตอร์จะต้องดูแลระดับฮอร์โมนของเราอย่างไรถ้าจะพูดเรื่องไวทองและฮอร์โมนเนี่ยก็ต้องเอามาจากงานวิจัยจริงๆเลยในวารสาร Frontier in Neurobiology บอกไว้ว่าในปี2011ไฟโตเอสโตรเจนเป็นสารฮอร์โมนธรรมชาติที่ท่านผู้ชมสามารถทานเข้าไปได้ท่านผู้ชมหาได้ทั่วไปอยู่แล้วอันนี้เนี่ยทานแล้วมันจะช่วยปรับฮอร์โมนถามว่าปรับยังไงถ้าเกิดท่านผู้ชมมีฮอร์โมนเพศหญิงมากไปมันจะปรับให้ลดลงแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีฮอร์โมนเพศหญิงน้อยไปมันจะปรับให้มากขึ้นใช่ครับโค้ชแบงค์จะชอบเรียกว่าเป็นฮอร์โมนอัจฉริยะฮอร์โมนเพศหญิงที่มันสามารถบาลานซ์ตัวของมันเองได้แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมมีอาการนอนไม่หลับท่านผู้ชมจะต้องทานอาหารอย่างแรกที่แนะนำก็คือถั่วเปลือกอ่อนในงานวิจัยนี้บอกว่ามันจะเหมือนไปแย่งซีนเอสโตรเจนที่ไม่ธรรมชาติอยู่ในร่างกายของเราท่านผู้ชมจะต้องพยายามเพิ่มเอสโตรเจนธรรมชาติไฟโตเอสโตรเจนพวกนี้แล้วก็ลดเอสโตรเจนที่ไม่ธรรมชาติเขาเรียกว่าซีโนเอสโตรเจนนะครับซีโนเอสโตรเจนจะได้มาจากอะไรก็พวกสารพลาสติกพวกถุงพลาสติกที่ใส่ของร้อนมาท่านผู้ชมทานเข้ามาเนี่ยเป็นไมโครพลาสติกมันจะไปแย่งการทำงานของเอสโตรเจนธรรมชาติจะกระตุ้นมากเกินไปอันนี้เราไม่ต้องการนะครับเราทานเอสโตรเจนธรรมชาติเข้ามาพวกถั่วพวกนี้มันจะมีเจเนสตีนเป็นไฟโตเอสโตรเจนชนิดหนึ่งที่ดังมากๆเลยฤทธิ์ของมันจะเป็นเอสโตรเจนอ่อนๆทำให้ร่างกายท่านผู้ชมสามารถเสริมเอสโตรเจนได้แต่ถ้าเกิดเอสโตรเจนมากไปอยู่แล้วมันจะไปลดการทำงานครับอาหารอย่างที่2ที่โค้ชแบงค์อยากจะแนะนำเพื่อการปรับสมดุลฮอร์โมนก็คือเมล็ดเฟล็กภาษาไทยว่าเมล็ดปอหรือเมล็ดป่านอาจจะหายากในสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็หาได้ง่ายสามารถเสิร์ชเมล็ดเฟล็กในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับสามารถหาซื้อได้จะทานมากแค่ไหนในแต่ละวันคะเมื่อกี้ขอบอกนิดนึงนะครับถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงพวกนี้ให้ได้ผลเนี่ยควรที่จะทาน1ถ้วยตวงถึง2ถ้วยตวงต่อวันแบบต้มเสร็จแล้วแบบบานเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังไม่บานแล้วมาต้มให้บานเนี่ยมันอาจจะเยอะไปกลายเป็น 4-5 ถ้วยตวงแต่แบบต้มที่มันสุกแล้ว1ถึง2ถ้วยตวงก็เห็นผลแล้วครับต่อวันส่วนเมล็ดเฟล็กซ์เนี่ยทาน1ถึง2ช้อนโต๊ะนะครับ1ถึง2ช้อนโต๊ะมีเคล็ดลับในการทานนิดนึงเมล็ดเฟล็กซ์ท่านผู้ชมควรที่จะเอาไปปั่นหรือว่าเอาไปตำก่อนให้มันแตกนะก่อนที่จะรับประทานแต่ย้ำว่าจะต้องไม่คั่วนะครับถามโค้ชแบงค์ว่าทำไมไม่คั่วคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปคั่วแล้วเนี่ยความร้อนจะทำให้โอเมก้า3ในเมล็ดเฟล็กซ์มันเปลี่ยนรูปได้โอเมก้า3เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวถึง3ตำแหน่งนะครับความที่มันไม่อิ่มตัวเยอะเนี่ยมันจะหวั่นไหวอ่อนไหวต่อความร้อนเมล็ดเฟล็กซ์เนี่ยยังมีงานวิจัยที่อเมริกาบอกว่าช่วยคนที่เป็นปัญหามะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันช่วยปรับฮอร์โมนผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนี่จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตุกอิจฉาเยอะขอย้ำนะคะผู้ชายที่มีปัญหามะเร็งต่อมลูกหมากจะมี
ฮอร์โมนที่ไม่สมดุลมีฮอร์โมนเพศหญิงตัวที่ไม่ดีเยอะเกินไปนี่แหละครับเมล็ดเฟล็กซ์จะช่วยไปปรับให้ตัวไม่ดีลดลงและตัวดีมากขึ้นได้อาหารอย่างที่3อย่างสุดท้ายที่โค้ชแบงค์จะมาฝากวันนี้นั่นก็คือข้าวกล้องข้าวกล้องไม่ใช่ข้าวหอมมะลิกล้องอย่างเดียวนะครับข้าวกล้องหมายถึงข้าวไม่ขัดสีทุกๆชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวแดงข้าวดำข้าวสีม่วงข้าวกล้องหอมมะลิข้าวกอขอ71กอขอ 1.2 ขอให้ไม่ขัดสีเป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวกล้องพวกนี้ได้หมดเลยนะครับทำไมไม่ขัดสีเพราะว่าไฟเบอร์เสียไปโค้ชแบงค์จะมาบอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่เป็นฮอร์โมนไม่สมดุลจะต้องทานไฟเบอร์ให้มากขึ้นเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยมันจะไปล้างฮอร์โมนตัวที่ไม่ดีถามว่าล้างที่ไหนล้างยังไงคะโค้ชแบงค์เวลาที่ท่านผู้ชมใช้ฮอร์โมนไปแล้วนะครับร่างกายมีการใช้ฮอร์โมนตามเซลล์พอเข้าเซลล์ปุ๊บเซลล์ก็จะคลายฮอร์โมนที่ใช้แล้วออกมาพอคลายออกมามันจะทิ้งเข้าไปในกระแสเลือดกระแสเลือดทิ้งเข้าไปในไหนจะทิ้งลงไปในลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ท่านผู้ชมจะเป็นที่ทิ้งขยะพวกฮอร์โมนที่ใช้แล้วรวมกับอุจจาระของคุณแต่ถ้าเกิดในระบบทางเดินอาหารของคุณมีไฟเบอร์ไม่มากเพียงพอท่านผู้ชมจะไม่มีฝอยขัดหม้อที่ไปทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ท่านผู้ชมได้อันนี้นะครับในงานวิจัยบอกว่าไฟเบอร์สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้แล้วคอเลสเตอรอลก็เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะครับระวังนะครับพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นต่างๆที่มันขัดขาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ขัดขาวไฟเบอร์มันจะหายไปแล้วก็ข้าวขาวต้องพยายามทานให้น้อยลงเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวเหนียวกล้องข้าวเหนียวดำจะดีกว่าแน่นอนครับสรุป3อย่างที่โค้ชแบงค์ฝากท่านผู้ชมก็คืออย่างแรกถั่วเปลือกอ่อนนะครับถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำ2เมล็ดเฟล็กซ์3ข้าวกล้องเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องท่านผู้ชมจะควบคุมฮอร์โมนได้ดีขึ้นร้อนๆหนาวๆจะลดลงอาการผิวแห้งผมแห้งช่องคลอดแห้งจะดีขึ้นแล้วความหงุดหงิดพวกนี้น้ำตาลท่านผู้ชมก็จะคุมได้ดีขึ้นเห็นไหมครับพวกไฟเบอร์จะช่วยคุมน้ำตาลอีกเป็นอีกกลไกหนึ่งในการทำนะฮะคุมฮอร์โมนไม่พอยังคุมน้ำตาลและอินซูลินให้คุณด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ความรู้ในคลิปนี้เอาไปใช้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ช่องนี้ด้วยนะครับจะช่วยโค้ชแบงค์และทีมงานได้มากๆเลยอยากเม้นอยากเมาส์ยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งไปไหนในช่วงโค้ชแบงค์วาไรตี้วันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำนมถั่วเขียวเมล็ดเฟล็กซ์เป็นเมนูนมถั่วครับสามารถใส่ผงโกโก้ได้เป็นนมช็อกโกแลตนะฮะเมนูนี้ท่านผู้ชมอย่าพลาดเลยแล้วอีกช่วงหนึ่งโค้ชแบงค์มาร์เก็ตจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาเสนอท่านผู้ชมแน่นอนครับโค้ชแบงค์คัดสรรเองเลย